ันนี้คือวางแล้ววางนิ้วโป้ลงมาตรงแนวเดียวกับนิ้วชี้ชิดกระดูกสันหลังซึ่งมันจะตรงประมาณ L4 L5 พอดีนะค่ะพอ L5 ตรงนี้เราก็กดไปซ้อนนิ้วได้ค่อยๆลงหน่วงเน้นนิ่งลงไปสัญญาณ1นี้จะจ่ายความร้อนไปที่อุ้งเชิงกรานที่มดลูกแก้อาการปวดประจำเดือนได้ด้วยตึงไปท้องน้อยไหมถ้าฟีลลิ่งดีๆรู้สึกมันจะตึงไปตรงน้องน้อยคนที่ปวดรอบเดือนนะครับคลายเห็นไหม30 วิลงขึ้นไหมลงขึ้นสัญญาณ2ดูนะครับสัญญาณ2ขยับมือขึ้นมาตรงเอวคอดตรงแนวเอวเนี่ยจะมีโค้งช่วงโค้งบนเนี่ยจะเป็นโค้งซี่โครงสุดท้ายกับโค้งล่างเป็นเชิงกรานตรงกลางเป็นร่องใช่ไหมงั้นสัญญาณ2ดูนี้ครับสัญญาณ2ให้นิ้วชี้แตะตรงแนวคอตรงแนวเอวคอดตรงกลางเสร็จแล้วตำแหน่งนิ้วโป้งที่เราจะกดเนี่ยให้ขยับลงมาแนวเส้น2เส้น1คือชิดกระดูกถูกไหมเส้น2คือขยับออกมาอีก1นิ้วนะกดลงไปค่อยๆหน่วงนิ่งๆลงไปสัญญาณ2หลังตัวนี้จะแก้การเกี่ยวกับตัวนี้จะแล่นไปที่ท้องใช่ไหมตึงไปที่ท้องด้านหน้าแก้การปวดท้องจุกเสียดท้องอืดท้องเฟ้อใช่ไหมสัญญาณส่งไปที่ท้องเลยงั้นเราใช้จุดต่างๆนี้มันบัดได้สัญญาณ3เอานิ้วแตะที่ซี่โครงสุดท้ายนะครับแล้วก็ลากนิ้วโป้งลงมาให้อยู่ชิดกระดูกสันหลังงั้นสัญญาณ1กับ3เนี่ยจะตรงกันนะแนวตรงกันแต่ตำแหน่งก็คืออยู่ตรงซี่โครงสุดท้ายซี่โครงสุดท้ายค่ะกดลงนิ่งๆลงไปอันนี้จะแก้อาการเกี่ยวกับปวดหลังเล้าลงขานะครับอาการปวดหลังเล้าลงไปขาสัญญาณ3เนี่ยตึงไปไหนคะตึงไปขาเลยเห็นไหมนี่คือ3สัญญาณค่ะนะมาดูสัญญาณ4มาข้างบนนี่สัญญาณ4ต้องซิกแซกนิดนึงอ่ะลองสัญญาณ4ตำแหน่งที่ต้องรู้จักแนวกระดูกก็คือ C7 กับ T1กระดูก C7 เนี่ยเวลาเราจับกระดูกเวลาเราคำเนี่ยเราลูบไปเนี่ยนะปื๊ดกระดูกที่โปนนั้นแรกเนี่ยนะครับก็เป็น C7 อยู่ตรงนี้นะขยับมาก็เป็น T1 ค่ะงั้น C7 เนี่ยนี่มาดู T1 ก่อนนี่โปนี่ T1 ตรงนี้เรียกว่าสัญญาณ4หลังจะอยู่ตรงข้างๆกับสัญญาณกับ T1 อันนี้คือ T1 นะนี่คือ T1 ปูดออกมาที่ปูดออกมาต่อจาก C7 C7 นี่ T1 นี่ข้างตรงนี้ตรงสัญญาณ4จะวิ่งไปแก้อาการได้3แนวแล้วนะ3แนวแนวที่1ถ้าเรากดแล้วส่งแรงออกไปทางด้านหัวไหล่นะครับอาจารย์กดลงไปแล้วส่งแนวแรงเฉียงไปทางด้านหัวไหล่นะความร้อนอะไรต่างๆความรู้สึกมันจะแล่นไปที่หัวไหล่และแขนด้านนอกไปไหมคะนี่คือการอันนี้เขาไวทำให้เราความรู้สึกได้ดีอันนี้แก้อาการที่ไปทางแขนที่เกี่ยวกับแขนนะครับเส้นที่2ถ้าเราพลิกมือหันนิ้วแนวนิ้วโป้งชี้ไปทางหน้าอกด้านหน้าตำแหน่งเดิมนะแต่เราพลิกมือแค่นั้นเองการพลิกมือแค่นั้นเองสามารถแก้อาการได้แล้วกดพอกดปั๊บแล่นไปที่ไหนคะรู้สึกตึงที่ไหนนะการกดทะแยงลงไปอีกไปหน้าอกไหมไปหน้าอกอันนี้จะแก้หอบคือแก้หายใจขัดนะคลายมันจะนะพอปล่อยแล้วจะโล่งอกขึ้นนี่หมุนที่3หมุนล่างหมุนไปที่สะบักเส้นที่3ตำแหน่งที่3เนี่ยเขาสามารถไปแก้อาการปวดสะบักได้หัวแม่มือค่ะหัวแม่มือหมุนได้3ทิศทางเห็นไหมหมุนเองใช้การหมุนเองใช้การหมุนหมุนปั๊บกดปุ๊บไปสะบักไหม
เนี่ยปลายแนวนี้ไหมลงเห็นไหมมันจะปลายแนวนี้นั้นจุดเนี่ยสามารถบังคับทิศทางแรงได้นะครับค่ะนี่คือสัญญาณ4ซึ่งไปได้3ทิศทางค่ะนะฮะถ้าไปไหล่ก็แก้อาการตึงไหล่ปวดไหล่แขนด้านนอกไฟดูดไฟดูดถ้าพลิกไปด้านบนพลิกไปด้านหน้านะมันจะวิ่งเข้าอกนะครับถ้าพลิกไปล่างมันจะไปสะบักเป็น3เส้นค่ะอกสะบักเข้าใจไหมจุดนี้อีกจุดหนึ่งสัญญาณ5เรารู้ว่าอันนี้ที1ขยับมาที7 C7 นี่ให้กด7ให้คนไข้ก้มคอนิดหนึ่งแล้วกดนะครับกดข้างๆนะครับไม่ได้กดบนกระดูกนะพอแตะกระดูกเสร็จแล้วพลิกมือในกระดูกนะปึ๊บปึ๊บมันจะข้างแล้วกดทะแยงเข้าอันนี้กดทะแยงขึ้นกดไปที่หัวกดบังคับทิศทางแรงขึ้นหัวตึงขึ้นไหมตึงไหมอันนี้จะปวดแก้วิงเวียนหน้ามือตาลายอ่ะคลายคนที่ปวดหัววิงเวียนหน้ามือตาลายใช้สัญญาณ5แก้อาการนะครับเนี่ยมันจะแล่นขึ้นนี้มันอยู่ที่ทิศทางบังคับนิ้วเราด้วยนะเราสามารถพลิกบังคับทิศทางแรงได้นี่คือความมหัศจรรย์ของเส้นต่างๆที่กำหนดขึ้นมาพวกนี้แหละนี่คือ5จุดนี่คือสัญญาณหลังหลังทั้ง5ทั้ง5ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์